ชัชชุออนชี้ยังมีเรื่องดีแม้สาวไทยพ่ายส่งท้าย VNL สนาม3กีฬาวันที่16มิถุนายน2567 19:49 นหมุงหมิงชัชชุออนโมกสีดาวตบสาวไทยเผยยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในเกมนี้แม้สัวไทยจะพ่ายเยอรมนีส่งท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024กลุ่ม2สัปดาห์ที่3ที่เขตปกครองฮ่องกงเมื่อวันที่16มิถุนายน67เป็นการลงสนามนัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกพ่ายเยอรมนีทีมอันดับ12ของโลก 0-3 เซต 17-2521-25 และ20-25 ส่งผลให้ทีมสาวไทยลงสนามครบ12นัดชนะ3นัดแพ้9นัดมี7แต้มจบอันดับที่13จากทั้งหมด16ทีมในตารางคะแนนแต่ยังได้เล่นในรอบไฟนอลในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันหลังจบเกมบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีดาวตบสาวไทยกล่าวว่าแม้เราจะแพ้ไป 0-3 ก็รู้สึกว่าดีนะเราไม่ได้เสียความมั่นใจและก็ไม่ได้หมดกำลังใจเพราะต้องบอกว่าสถานการณ์ในเกมจะมีแบบเพลี้ยงพล้ำไปบ้างก็ผ่านยากในบางจังหวะแต่ก็พยายามทำอีกอย่างก็คือโค้ชกล้าที่จะเปลี่ยนตัวใหม่ๆลงมาสัมผัสเกมซึ่งน้องแต่ละคนก็ทำได้ดีตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายโปแลนด์ศึกลูกยางเนชั่นลีกสัปดาห์3ช่องทางชมสดวอลเลย์บอลสาวไทยดวลเยอรมนีส่งท้ายสนาม3วันนี้เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนดวลเยอรมนีส่งท้าย VNL สนาม3สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามในรอบไฟนอล8ทีมสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่20-23 มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยทีมสาวไทยจะแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากในวันที่20มิถุนายนนี้ตามเวลาประเทศไทย 20:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง 7HDผู้สมัครสว. อกหักขอพบประธานกกต.แฉมีโพยคนผ่านเข้ารอบแจกพรึบกลุ่มรายการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 14:30 น.ผู้สมัครสว. อกหักขอพบประธานกกต.ทันทีโวยระบบสร้างปีศาจร้ายตัวใหม่ในรูปสว.งงทำไมคะแนนเด้ง20คะแนนแฉมีโพยคนผ่านเข้ารอบแจกพรึบกลุ่มไลน์เมื่อวันที่16มิถุนายน2567ที่โรงแรมเซนทาราไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนได้มีผู้สมัครสว.กลุ่ม3กลุ่ม8และกลุ่ม9มาพบเพื่อร้องเรียนระบบลงคะแนนในกลุ่มของตนเองมีปัญหาโดยตั้งข้อสังเกตว่าในกลุ่ม9มีผู้สมัครสว.ประมาณ100คนคะแนนผู้สมัครในกลุ่มนี้มี2คนที่ได้รับคะแนนสูงสุด20คะแนนเท่ากันนายชัยนรงค์รัตนโยธินานนท์ผู้สมัครสว.กลุ่ม9กล่าวกับนายอิทธิพรว่าระบบการให้คะแนนครั้งนี้มีการบล็อกเป็นความชั่วร้ายที่กำลังสร้างปีศาจตัวใหม่ของประเทศขอให้ไปตรวจสอบซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่คะแนนจะเด้งขึ้นมา20คะแนนไม่มีทางเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่จัดตั้งและมีผู้สมัครสว.หลายคนที่รู้สึกเช่นเดียวกับตนระบบจะได้ปีศาจในรูปสว.ทั้งนี้ผู้สมัครสว.ที่เข้าพบนายอิทธิพรได้แสดงโพยระบุชื่อผู้ผ่านเข้ารอบระดับจังหวัดอ้างว่าเป็นการส่งต่อกันในกลุ่มไลน์ผู้สมัครสว.เดวิสคัพไทยเฉือนซาอุดีอาระเบียผงาดแชมป์กอดคอเลื่อน
Playoff World Group 2กีฬาวันที่16มิถุนายน2567 14:10 น.การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2024 Davis Cup โซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม3ที่สนามเทนนิสของสหพันธ์เทนนิสจอร์แดนกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเข้าสู่การแข่งขันวันสุดท้ายซึ่งจบลงเมื่อคืนวันที่15มิถุนายน2567ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันที่16มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยและยังเป็นอีกวันพิเศษของทีมไทยโดยนายสุภาคโปร่งธุระเอกอัครราชทูตณกรุงอัมมานพร้อมด้วยนางสิริวรรณโปร่งธุระภริยาเอกอัครราชทูตให้เกียรติเดินทางมาร่วมชมและเชียร์นักเทนนิสทีมชาติไทยนอกจากนี้ยังมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตรวมทั้งคนไทยในจอแดนมาร่วมเชียร์ด้วยการแข่งขันวันสุดท้ายเป็นรอบจัดอันดับทีมนักขวดลูกสกลาดหนุ่มทีมชาติไทยอันดับ1กลุ่ม B ชิงอันดับ1กับทีมชาติซาอุดีอาระเบียอันดับ1กลุ่ม A โดยผลคู่แรกเดี่ยวมือ2บูมกสิดิษฐ์สำเร็จพยายามเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองจนเอาชนะโอมาอาเมดได้2-0เซต6-0-6-3ในเวลา57นาทีเก็บแต้มพาทีมไทยขึ้นนำ 1-0 คู่เดี่ยวมือ1แม็กซิมัสพราพลโจนลูกครึ่งไทยออสเตรเลียพบอัมมาฟาเลอัลฮอบบานี่ปรากฏว่าในช่วงเซตแรกแม็กซิมัสมีอาการปวดศีรษะแต่ยังประคองตัวแข่งจนจบเซตแรกซึ่งแพ้ไป 3-6 เซต2แข่งได้เพียงเกมเดียวแม็กซิมัสทนอาการไม่ไหวและยังอาเจียนร่วมด้วยทำให้ต้องขอยอมแพ้ซึ่งแพ้ไปด้วยสกอร์ 3-6 0-1 เรดรีไทยส่งผลให้ไทยกับซาอุดีอาระเบียเสมอ 1-1 คู่ประเภทคู่ทีมไทยส่งนัดปรัชญาอิสโรและกสิดิษฐ์สำเร็จลงสนามพบกับโอมาอาเมดและซาอุดอัลฮอบบานีผลปรากฏว่าเซตแรกคู่ไทยพลาดท่าพ่ายไปก่อนทว่ามาแก้ตัวได้ใน2เซตถัดมาส่งผลให้คู่ไทยเป็นฝ่ายชนะ 2-1 เซต 4-6 6-3 และ 6-2 ทำให้ทีมไทยเอาชนะทีมซาอุดีอาระเบีย 2-1 คู่คว้าอันดับ1ของการแข่งขันหรือได้ครองแชมป์ศึก2024 Davis Cup โซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม3สรุปผลการแข่งขันรอบจัดอันดับมีดังนี้อันดับ 1-2 ไทยชนะซาอุดีอาระเบีย 2-1 คู่อันดับ 3-4 ซีเรียชนะเวียดนาม 2-1 คู่อันดับ 5-6 สิงคโปร์ชนะจอร์แดน 2-1 คู่อันดับ 7-8 อินโดนีเซียชนะอิหร่าน 2-1 คู่และอันดับ 9-10 มาเลเซียชนะแปซิฟิกโอเชียเนีย 2-0 คู่จากผลดังกล่าวตามกติกา3ทีมที่ได้เลื่อนขึ้นไปแข่งขัน Playoff World Group 2ปีคศ2025โดยอัตโนมัติได้แก่ไทยซาอุดีอาระเบียและซีเรียส่วน2ทีมที่ตกชั้นไปเล่นในโซนเอเชียโอเชียเนียกรุ๊ป4ในปี2025ได้แก่มาเลเซียกับแปซิฟิกโอเชียเนียนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าอันดับแรกขอกราบขอบพระคุณท่านสุภาคโปร่งธุระเอกอัครราชทูตณกรุงอัมมานพร้อมด้วยนางสิริวรรณโปร่งธุระภริยาเอกอัครราชทูตรวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและคนไทยในจอร์แดนที่กรุณาให้ความช่วยเหลือจนถึงวันสุดท้ายอีกทั้งยังเดินทางมาให้กำลังใจนักกีฬาถึงสนามแข่งขันเกือบทุกวันทำให้นักกีฬามีขวัญกำลังใจที่ดีจนประสบความสำเร็จได้แชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้และได้เลื่อนขึ้นไปแข่งขัน Playoff World Group 2ปีคศ. 2025
ผมขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนตลอดจนผู้จัดการทีมและคณะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมทำผลงานได้ตามเป้าหมายนับเป็นความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้คนไทยและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยขอบคุณมากครับนายสุชัยกล่าวผู้พันหลอดพันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตผู้จัดการทีมเดวิสคัพไทยกล่าวว่าขอกราบขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูตณกรุงอัมมานพร้อมด้วยภริยาขอบคุณนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสตลอดจนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมทุกคนที่สนับสนุนนักกีฬาชุดนี้จนประสบความสำเร็จซึ่งสามารถเอาชนะกลุ่มประเทศในเอเชียโอเชียเนียจนกระทั่งได้เป็นอันดับหนึ่งของการแข่งขันและได้เลื่อนขึ้นไปเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ป2ขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ตั้งใจทุ่มเทมีวินัยรวมทั้งทีมงานสตาฟโค้ชตลอดจนเจ้าของร้านอาหารไทยฟูมูลในกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนโดยนางสาวออนปรียาสีโพที่สนับสนุนอาหารไทยและเครื่องดื่มในครั้งนี้ด้วยโค้ชเบิ้มด็อกเตอร์ธนากรศรีชาพันธ์กัปตันทีมเดวิสคัพไทยกล่าวว่าทีมไทยต้องใช้ความพยายามในทุกๆแมตช์ทั้งนี้ต้องชมกสิดิษฐ์สำเร็จที่ทำผลงานได้ดีชนะทั้ง5แมตช์ที่ลงประเภทเดี่ยวซึ่งรวมแมตช์นี้ด้วยส่วนเดี่ยวมือ1แม็กซิมัสมีอาการปวดศีรษะเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจนักกีฬาเมื่อเข้าสู่เซต2แม็กซิมัสไม่สามารถยืนอยู่ในเกมได้จึงได้ตัดสินใจขอยอมแพ้เป็นการรักษาตัวนักกีฬาเพราะเล่นมาหลายวันแล้วส่วนประเภทคู่ก็ให้ปรัชญาเป็นหลักคู่กับกสิดิษฐ์เพราะนี่คือการชิงอันดับหนึ่งและทั้งคู่ก็สามารถเอาชนะได้ในที่สุดทำให้ทีมไทยชนะทีมซาอุดีอาระเบียได้2-1คู่ผลงานครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนก็ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมรวมทั้งบอร์ดบริหารสมาคมทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ทุกวันรวมทั้งทีมงานที่มาด้วยกันได้ร่วมแรงรวมใจกันเพื่อประเทศชาติปีนี้ถือเป็นปีที่ดีที่สุดแม้ตกลงมากลุ่ม3แต่ก็กลับไปครึ่งเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ป2ได้เร็วโดยเฉพาะการได้เป็นอันดับ1ของกลุ่มถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาเชียร์ทีมชาติไทยครับด็อกเตอร์ธนากรกล่าวทิ้งท้ายคณะเทนนิสไทยชุดนี้ประกอบด้วยผู้พันหลอดพันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตผู้จัดการทีมด็อกเตอร์ธนากรศรีชาพันธ์หรือโค้ชเบิ้มกัปตันทีมนายนนทพัฒน์เฟื่องเดชและนายวีรพัฒน์สิริจริยาพรทำหน้าที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนนักกีฬาได้แก่แม็กซิมัสพราพลโจรลูกครึ่งไทยออสเตรเลียบูมกสิดิษฐ์สำเร็จจูเนียร์วิชยาตรงเจริญชัยกุลโอเว่นธนเพชรฉันทะและนัทปรัชญาอิสโรอันหนึ่งคณะเทนนิสไทยจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยวันที่17มิถุนายน2567เวลา 15:25 น. Turkish Airlines ยกเว้นกสิดิษฐ์สำเร็จธนเพชรฉันทะที่แยกเดินทางไปแข่งขันเทนนิสอาชีพ ITF Men World Tennis Tour ที่ฮ่องกงต่อรวมทั้งนายวีรพัฒน์สิริจริยาพรเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา